วัสดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายสมาชิกกูไดเดียทีวีที่เคารพทุกท่านวันนี้กําหงก็อยากจะมาขอบคุณทุกกําลังใจทุกแรงใจทุกคําที่โทรเข้ามาในกูไดเดียทีวีสําหรับการที่กําหงได้รับรางวัลแพทย์สมุนไพรดีเด่นของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นปีที่2ประจําปี2017ที่ลาสเวกัสเจ้าก็อยากจะมาเล่านิดนึงเรื่องของการรับรางวัลปีนี้กําหอมส่งเคสเข้าไปในเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็โรคไตโรคมะเร็งส่งของทางน้องวนาลีแล้วก็ที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายนะเจ้าเคสที่2คือลุงสวยที่เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชายลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองทําให้แผลตรงแขนนั้นมีแผลนะเจ้าและแผลก็บานปนท้องว่าขยายออกไปเรื่อยๆนะคะโดยมามีวันหยุดนี่ก็คือข้อความน่ากลัวของมะเร็งคือเมื่อเวลาเป็นแล้วมันจะแพร่กระจายออกไปบอกว่าจะภายในหรือว่าภายนอกก็เคสของลุงสวัยน่าจะเป็นเคสที่ทำให้หมอที่อเมริกาตื่นตาตื่นใจในความมหัศจรรย์ของการสามารถทำให้แผลที่เกิดจากโรคมะเร็งนั้นสามารถปิดเข้าไปจนปิดสนิทได้ก็ทั้ง2เคสนะเจ้าก็ทำให้หมอสมุนไพรและก็แพทย์ทางเลือกทั้งในอเมริกาแล้วก็ต่างประเทศบอกว่าที่จะมาจากทางยุโรปทางรัสเซียทางเอเชียของเราก็มากันหลายประเทศเหมือนกันเพิ่นก็บอกค่อยจะได้เห็นนะเจ้าแล้วก็การที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จโดยที่เราต้องทำงานแต่เพียงฝั่งเดียวคือหมายความว่าลูกไข้หรือว่าคนไข้ของเรานั้นสิ้นสุดการรักษากับทางโรงพยาบาลหรือทางด้านแพทย์แผนตะวันตกทั้งหมดแล้วนะคะทางโรงพยาบาลหรือว่าทางคุณหมอเพื่อนก็ได้ทำดีที่สุดแล้วหมดทุกกระบวนการรักษาแล้วนะคะทางคุณหมอก็จะให้ลูกไข้เนี่ยกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านก็จำหอมก็ยังคงเชื่อในพ่อปู่ชีวกนะเดียวว่าท่านคือผู้รักษาแก้มหอมเป็นแค่ลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้พรอันประเสริฐจากท่านได้มาดูแลคนไข้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลส่วนเคสที่2จริงๆปัจจัยเคสที่2ก็คือโรคอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับรางวัลก็คือเรื่องของโรคไตปีนี้แก้มหอมส่งโรคไตไป2คนคนที่1ก็คือแม่แดงลองบีชนะเจ้าที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตั้งแต่ปี2015แล้วทางแม่แดงมาหาเราเมื่อเดือนพฤศจิกาแล้วแม่แดงก็บอกว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าคือค่าเลือดของแม่แดงนั้นแย่หมดทุกตัวค่า BUN ค่า CR แย่หมดแล้วก็แม่ถูกเจาะจนปนท้องว่าเจาะจนเส้นเลือดแตกอะเจ้ารวมทั้งพิษในการแพร่กระจายในร่างกายนั้นทำให้แม่ไม่สามารถจะเดินได้ทำให้แม่ร่างกายทรุดโทรมลงทุกวันแล้วก็อาจจะเบาไหวอาจจะอยู่เบาไหวภายในปี2015นะคะก็คือเป็น last stage ของ kidney disease ก็คือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายปัจจุบันนี้แม่แดงรักษาแล้วก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกก็ดีขึ้นจนปัจจุบันนี้ค่าเลือดของแม่แดงนั้นปกติหมดทุกตัวแล้วตามเอกสารที่ได้นำเสนอหรือว่าท่านอาจจะเห็นในทางทีวีก็เดี๋ยวจะมีเอกสารประกอบนะคะว่าค่าเลือดที่ทางคลินิกที่แม่แดงไปฟอกเลือดหรือว่าไปไดเลซิสนั้นปกติหมดทุกตัวแล้วก็ค่า CR กับค่า BUN นั้นลดลงเรื่อยๆจริงๆแล้วค่า CR นั้นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์คือปกติเนี่ย CR หรือว่า creatinine ค่าตัวเนี้ยเมื่อเกิน5เมื่อไหร่เนี่ยจะฟอกเลือดแต่แม่แดงค่าต่ำกว่า5แล้วปัจจุบันนี้ค่า BUN ก็ลดลง blood urea nitrogen ลดลงก็ทำให้แม่แดงเนี่ยแข็งแรงขึ้นเยอะก็อย่างที่คลิปหรือว่ารายละเอียดหรือว่ากำลังใจที่แม่แดงจะมาทำให้กับท่านผู้ชมกูไดเดียทีวี
ได้ดูก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านนะคะก็มีอีกหลายเคสไม่ใช่เฉพาะแม่แดงแต่ว่าเป็นเคสที่เราได้ติดตามคือแม่แดงเนี่ยจะส่งรีพอร์ตมาให้เราทุกเดือนฉะนั้นเราสามารถเก็บรายละเอียดได้เยอะมากแล้วก็เคสที่2คือเคสของคมกริตแวงวิจิตที่สามารถเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเหมือนกันแต่สามารถรักษาแล้วสามารถดีขึ้นสามารถลดการฟอกไตจากอาทิตย์ละ3ครั้งเหลือ1ครั้งแล้วปกติคือสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติตอนนี้อยากจะขับรถไปไหนมาไหนกลับมาขี่รถช็อปเปอร์ได้ไปทำบุญทำร้านขยายกิจการกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เพื่อนก็ถามกันว่าทำไมถึงมาส่งเคสของคมกิจเป็นเคสที่ส่งเข้าเป็นเคสหลักทำไมถึงทั้งที่คมกริตเนี่ยจะเห็นชัดว่าได้สามารถได้พรูฟการลดการฟอกเลือดจากอาทิตย์ละ3ครั้งเหลือครั้งเดียวเดี๋ยวมันเห็นชัดเจนแต่แม่แดงเนี่ยทางแพทย์ประจำตัวแม่แดงก็คือเป็นสเปเชียลิสต์ของแม่แดงเนี่ยบักกล้าที่จะสั่งให้ฟอกเลือดน้อยลงแล้วผมก็เลยบอกว่าเพราะอยากให้หมอหรือว่ากลุ่มสมาคมแพทย์หรือเพื่อนหมอในอเมริกาเนี่ยสามารถติดต่อประสานงานคือถ้าส่งเคสคมกริตอีกเนี่ยมันต้องไปติดต่อที่เมืองไทยซึ่งมันประสานงานกันลำบากแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะมันประเทศไทยมันยังบ่มีเนาะก็ยากที่จะประสานงานหมอทางอเมริกาที่เรามาไปชุมเนี่ยคือเมมเบอร์ในบอร์ดตอนนี้มีประมาณ 50,000 กว่าคนแต่ว่าในการประชุมเนี่ยมี500ถึง 1,000 คนเปิ้นก็สนใจแล้วก็อยากจะติดตามว่าหรือว่าอยากจะหารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเพราะว่าในบอร์ดเนี่ยก็มี MD ด้วยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแพทย์สมุนไพรหรือแพทย์ทางเลือกแต่ว่ามี Medical Doctor หรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่นจะได้ประสานงานทั้งทางโรงพยาบาลแล้วก็แลบที่ทำ Dialysis ก็คือแลบที่ฟอกเลือดก็สามารถติดต่อหรือประสานงานขอรายละเอียดเพื่อจะได้เป็นการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยในผู้ป่วยคนอื่นที่ฟอกเลือดเนี่ยจะได้มีโอกาสดีขึ้นดีกว่าที่ทุกวันนี้คนไข้ที่ฟอกเลือดเนี่ยพอเป็นโรคไตนะเจ้ามันจะลงไปเรื่อยๆจะเคยมีใครที่ฟอกไตแล้วดีขึ้นความหวังของผู้ป่วยโรคไตนั้นมีแต่ทุกคนหวังว่าเราจะได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตลูกใหม่นี่คือความหวังของคนที่เป็นโรคไตแล้วแนวทางการรักษาบ่มีอะหยังนอกจากฟอกเลือดต้องฟอกเลือดซึ่งมันสำคัญนะคะวันนี้ถามหมอว่าถ้าท่านเป็นโรคไตแล้วคุณหมอให้ฟอกเลือดฟอกไหมฟอกเจ้าไปฟอกเถอะเพราะการฟอกเลือดคือการที่คุณหมอที่เป็นสเปเชียลิสต์หรือว่าคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคไตเนี่ยจะช่วยท่านการฟอกเลือดคือการที่จะนำพิษออกจากร่างกายท่านเอาพิษที่อยู่ในกระแสเลือดที่ไตของท่านนั้นไม่สามารถจะฟอกหรือว่าทำงานเอาพิษออกจากเลือดท่านได้ฉะนั้นคุณหมอก็เลยต้องช่วยคุณหมอกำลังช่วยท่านนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยติดต่อวันหนึ่งหลายร้อยคนมากไม่ได้ว่าจากในอเมริกาแคนาดาเมืองไทยเมืองลาวตอนนี้มาจากทุกประเทศเลยคนแต่ว่าคนไทยคนลาวเนี่ยจะมีโอกาสได้ฟังคลิปสาระความรู้หรือว่าการสื่อสารมันจะง่ายกว่าต่างชาติเพราะว่าคลิปที่ทำส่วนมากเนี่ยจะเป็นภาษาไทยภาษาลาวในการที่ใช้ดูแลลูกไข้เราปัจจุบันนี้เรามีในอเมริกาเกือบ 20,000 คนไทยลาวและก็ที่อื่นๆทั่วโลกอีก 10,000 คนคือตัวเฉพาะแก้มหอมเนี่ยมีคนไข้ส่วนตัวเป็นลูกไข้ส่วนตัวในแฟ้มเนี่ยมีประมาณ 30,000 คนทางสมาคมทางบอร์ดบอกอยู่แน่ใจว่าเป็นส่วนตัวอยู่ไม่ได้เปิดโรงพยาบาลบอกไม่ได้เปิดเจ้านี่คือคนไข้ส่วนตัวฉะนั้นก็แทบจะดูแลเกินกำลังอยู่แล้วนะคะโชคดีที่ทางอเมริกาเนี่ยเรามีทีมที่ทำกันมา10ปีก็เก่งในเมืองไทยก็มีทีมหมอทีมแพทย์อโลคยาที่ทั้งอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณหมอแผนปัจจุบันอีกหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังในการช่วยดูแลผู้ป่วยฉะนั้นทีมหมอเราปัจจุบันนี้
ก็พอดูแลลูกไข้ที่เป็นคนไทยคนลาวพี่น้องชาวม้งพี่น้องชนเผ่าแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่พอได้รับรางวัลปีเนี่ยเป็นปีที่2ต่อเนื่องเนี่ยต่างชาติเข้ามาเยอะมากนะคะติดต่อเข้ามาสนใจแล้วเราก็มีโบชัวร์มีการแปลเคสเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้รับการติดต่อเข้ามาเยอะจริงๆก็หมอสามารถจะดูแลได้หมดก็เลยว่า เรื่องของการรักษาเนี่ยยังไงก็ต้องรักษาแต่ว่าการรักษามะเร็งกับรักษาโรคไตมันแตกต่างกันคือมะเร็งนี่มันเป็นเคส by เคสต้องดูสาเหตุดูระยะมะเร็งดูโรคมะเร็งแต่ละชนิดดูว่าคนไข้สภาพเป็นอย่างไรคือมันเยอะมากนะคะการรักษาโรคมะเร็งอะเวลาคอนซัลท์ทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดเอกสารบอกว่าใบส่งตัวหมอว่าผ่านการรักษาแบบไหนมามั่งปัจจุบันค่ามะเร็งเป็นอย่างไรปัจจุบันตัวคนไข้เป็นอย่างไรความพร้อมทำไมคุณหมอฮึคีโมครบแล้วบางคนฮึคีโมบ่ได้เพราะอ่อนแอเกินไปบางคนผ่านการผ่าตัดแล้วผ่าตัดบ่ได้เพราะว่าถ้าผ่าตัดก็จะมีโอกาส bleeding หรือว่าเสียเลือดหรือว่าการที่มะเร็งจะแพร่กระจายออกไปเยอะขึ้นหรือว่าการฉายแสงฉายแสงตรงนั้นบ่ได้อันตราย อาจจะไปทำลายส่วนอื่นๆของร่างกายซึ่งคุณหมอเพิ่นพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วคุณหมอก็ต้องดูนะคะที่ว่าทำไมบางท่านถึงสามารถจะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลหรือว่าสิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลก็คือว่าเพราะว่าจะเฮ้ยคีโมครบหมดแล้วแต่ว่าเชื้อมะเร็งยังแพร่กระจายออกไปหรือว่าฉายแสงแล้วก็สามารถจะควบคุมการกระจายของมะเร็งหรือว่าผ่าตัดแล้วมะเร็งก็ยังกลับมาฉะนั้นในการรักษาแบบนี้คุณหมอเพิ่นจะวินิจฉัยเป็นเคส by เคสแล้วส่งเคสมาให้เราก็ต้องพิจารณาจากแฟ้มทั้งหมดจากประวัติการรักษาแล้วถึงดูแต่ละคนการจัดยามันก็จะมียาเบสิกในการที่จะเป็นโรคมะเร็งเป็นเบสิกแบบนี้ส่วนจะเป็นมะเร็งชนิดไหนหรือว่าต้องใช้อย่างเพิ่มเติมก็จะต้องเพิ่มเข้าไปฉะนั้นยาแต่ละครั้งสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมีเป็น10ตัวแน่นอนเจ้าเบสิกมี7แต่ว่าแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ประเภทก็จะเพิ่มเติมไปแต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตหรือว่าโรคไตวายหรือว่าไตอักเสบมันจะอยู่ตรงนั้นคือเวลาเป็นโรคไตวายแล้วมันไม่ได้มัมวายหรือว่าสเปรดหรือว่าแพร่กระจายไปที่อื่นฉะนั้นการรักษาโรคไตเนี่ยเราได้ผลจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่า 80% ลูกไข้โรคไตเราดีขึ้นหมดแล้วก็สามารถเห็นผลภายใน1เดือนก็คือพอเรารักษาแนะนำวิธีการทานอาหารนะคะแนะนำคือคำแนะนำคือคำปรึกษาต่างๆแล้วก็ใช้ยาไตช่วยในการกินรักษาไปเพราะส่วนมากผู้ป่วยโรคไตเนี่ยจะไม่ค่อยมียากินเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านเป็นโรคไตวายหรือว่าเป็นโรคตับเนี่ยคุณหมอจะต้องหยุดยาเคมีนะคะต้องใช้ยาที่ระมัดระวังอย่างเป็นที่สุดสำหรับคนที่เป็นโรคไตจะแตกต่างจากคนที่เป็นโรคมะเร็งก็ผู้ป่วยโรคไตตอนนี้เนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกามีการรอเปลี่ยนถ่ายไตอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายที่แจ้งกับทางโรงพยาบาลนะคะมันรวมกับคนที่เป็นโรคไตแต่ว่ายังไม่ได้ฟอกไตตัวเลขเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามีผู้ป่วยโรคไตในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน20ล้านคนโอ้โห20ล้านคนนี่คือผู้ป่วยแล้วคนที่ยังมาป่วยอ่ะคนที่กำลังจะป่วยหรือว่าคนที่ควรจะป้องกันตัวเองนั้นมันมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็เลยได้คุยกับทางกลุ่มหมอนะคะที่จะเปิดโรงเรียนสอนเราจะเน้นเรื่องของภาคปฏิบัติในการดูเคสมากกว่าก็คือเป็นอโลคยา Holistic Health Academy ที่กำลังรวบรวมอาจารย์แล้วก็แปลเคสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษารัสเซียแล้วก็ภาษาอื่นนี่ก็แล้วแต่ว่าต้องตอนนี้ต้องรวบรวมเคสแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถอดวิธีการรักษาแล้วก็แยกประเภทเพราะบางคนเป็นโรคไตมาจากโรคเบาหวานกับโรคความดันนี้จำนวนเยอะมากคือผู้ป่วยประมาณ 70-80% มาจากโรคเบาหวานกับโรคความดันจนเราต้องบอกว่าโรคเบาหวานและโรคความดันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไตนะคะอันที่2ก็คือมาจากโรคเกาต์แปลกมาก
ป็นโรคเกาต์เรื้อรังกินยายูริกกินยาเคมียูริกที่อเมริกานี่ท่านจะไม่ได้ยาสำหรับรักษาโรคเกาต์หรือยูริกง่ายๆเลยเพราะว่าถือว่าเป็นยาอันตรายกลุ่มหนึ่งที่กระทบต่อไตมากก็พอไปเมืองไทยปุ๊บเราจะเห็นว่าคนไข้โอ้โหกางยาออกมาเป็นแพงเลยเจ้าเยอะมากเลยยาเคมีก็บ่แปลกใจที่คนป่วยจากโรคหนึ่งกลายเป็นโรคไตและโรคตับจำนวนเยอะขึ้นมากก็ตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะช่วยกันที่ช่วยคือความรู้มากกว่าที่จะได้ป้องกันสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยคือตอนนี้ตัวเลขคนป่วยเนี่ยมันเยอะในกลุ่มหมอยังใดก็พอสำหรับคนไข้แต่เราจะทำยังไงให้คนที่ยังไม่ป่วยกำลังจะป่วยตรงนี้เนี่ยได้ดูแลป้องกันตัวเองฉะนั้นเราต้องให้ความรู้การรักษาให้ดีที่สุดคือการป้องกันก็เลยได้คุยกับกลุ่มหมอแต่อย่างไรก็ตามด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนการที่เราต้องทำงานการใช้เป็นห้องว่าไลฟ์สไตล์นะจ๊ะไลฟ์สไตล์ที่นี่มันเปลี่ยนไปอาหารที่มันเปลี่ยนไปอาหารที่มันเป็นพวกอาหารที่มีสารเคมีตกค้างอาหารมีฮอร์โมนอย่างต่างๆเนี่ยมันก็ยากที่เราจะหลีกหนีมันพ้นก็เลยได้คิดกับกลุ่มหมอว่าโอเคงั้นเราก็จะทำเป็นเซตสำหรับเรื่องโรคไตคือโรคมะเร็งเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะเจ้าแต่โรคไตเนี่ยเป็นยาที่ทำยากมากยาโรคไตเป็นยาที่ต้องคิดพิจารณาทำยากเพราะว่าต้องสกัดพวกสารพวกแม้กระทั่งวิตามินเกลือแร่บางตัวที่ไตมันสามารถจะฟอกได้หรือว่ากำจัดออกไปได้ฉะนั้นก็เลยได้คุยกับเพื่อนว่าโอเคงั้นเราจะทำเซตนะคะโดยเพื่อนก็เอายาของแก้มหอมเป็นหลักเพราะว่าเคสเราเป็นเคสที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็จะมียาหัวบีบตัวนี้เจ้าก็คือ Kidney Purify เป็นยาหัวบีบนะคะแล้วก็เป็น Kidney Support คือตัวบำรุงไตละลายนิ่วที่อยู่ในไต2ยาเนี่ยก็อันนี้ราคา120ดอลลาร์ขวดนี้ราคา99ดอลลาร์มันก็ตกอยู่220ดอลลาร์แต่ว่าในส่วนของแก้มหอมเนี่ยที่เป็นลูกไข้ของแก้มหอมเนี่ยแก้มหอมจะทำเป็นเพื่อนห้องว่าเป็นโปรโมชั่นเป็นของขวัญนี้ดีกว่าของขวัญที่จะฉลองการได้รับรางวัลตรงนี้สำหรับพี่น้องไทยลาวพี่น้องชาวมงพี่น้องชนเผ่าทั่วโลกทำเป็นเซตนี้แบบนี้เลยนะเจ้า2ขวดเนี่ยราคา100ดอลลาร์ก็ต้องเซตอัพออกมาเพราะว่ายาบ่ได้มีเยอะนะคะยาโดยเฉพาะยาโรคไตเราผลิตแทบบ่ทันอยู่แล้วก็เลยจะมาบอกสำหรับพี่น้องไทยลาวทั่วโลกนะเจ้าที่อยากจะล้างไตเพราะน้องว่ารักไตก่อนไตวายที่จะช่วยทำลายเพราะน้องว่าช่วยในการป้องกันที่ท่านจะเป็นโรคไตได้ดีที่สุดก็เลยออกมาเป็นเซตนี้ซึ่งเดียวก็จะต้องส่งขึ้นทางกลุ่มพวกเพื่อนหมอทั้งหลายนะเจ้าที่เพื่อนจะนำไปให้ลูกไข้ของเพื่อนก็อยากจะมาขอบคุณแล้วก็แก้มหอมจำไว้เสมอค่ะอยู่ในใจแล้วก็จำไว้เสมอระลึกถึงบุญคุณของพี่น้องชาวไทยชาวลาวในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายที่ช่วยส่งแก้มหอมเรียนหนังสือที่จ่ายค่าเทอมให้จนเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็ได้รางวัลจากเคสในการรักษาก็มาจากพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยแก้มหอมทำเปเปอร์ทำเอกสารแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะติดตามเราต่างทั้งสองคนก็หมอมาสามารถจะรักษาได้หรือว่าได้รางวัลหรือว่าจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเกิดว่าได้รับความเมตตากรุณาจากพี่น้องในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายสมาชิกกู้ไอเดียทีวีที่เคารพก็เลยมาฝากไว้นะเจ้ามีปัญหามีคำถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามข้างล่างนี้เลยเจ้าติดต่อได้ทั่วโลกวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าสบายดีขอบคุณค่ะ